วัสดีครับน้องๆครับวันนี้อาจารย์พี่เหน่งครับคณบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจะชวนน้องๆมาดูว่าที่คณะเกษตรมีอะไรดีๆบ้างครับเดี๋ยวตามอาจารย์มาดูได้เลยครับครับเดี๋ยวชวนพี่ๆมาด้วยมาครับที่นี่คือโรงเรือนสมาร์ทกรีนเฮ้าส์ของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรครับตามผมมาได้เลยครับอ้าวในนี้มีนิสิตฝึกงานด้วยตอนนี้นะครับก็มีนิสิตจากหลักสูตรเกษตรเขตร้อนนะครับมาฝึกงานที่โรงเรือนสมาร์ทกรีนเฮ้าส์ของเราครับแล้วก็ที่คณะเกษตรเนี่ยเรายังมีหลักสูตรเกษตรเขตร้อนนานาชาติด้วยนะครับลองดูว่านิสิตทำอะไรครับลองดูเลยครับกิจกรรมสวัสดีครับโอ้ทำอะไรกันเนี่ยครับอันนี้นะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิสิตที่เรียนวิทยาศาสตร์เกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็นอกจากเรียนในห้องบรรยายนะครับก็ยังจะต้องมาฝึกปฏิบัติจริงครับอันนี้เป็นห้องปลูกกัญชาในระบบปิดของคณะเกษตรครับที่อาคารวชิรานุสรณ์ดูเลยครับว่านิสิตได้ปฏิบัติจริงเลยครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านอาหารแก้วเกษตรนะครับเป็นร้านอาหารของภาควิชาคณะกรรมศาสตร์คณะเกษตรนะครับก็ในที่ร้านอาหารนี้นะครับเราประกอบอาหารจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับมีอาหารดีๆเด็ดๆแล้วก็คุณภาพได้รับรองมาตรฐานของร้านอาหารนะครับแล้วก็เรื่องการบริการนี่ไม่แพ้ใครเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับร้านอาหารเรานะครับไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยครับนี่ก็นิสิตอยู่ที่นี่ก็มาเลือกทานอาหารตรงนี้ครับอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับน้องๆครับวันนี้อาจารย์พี่เด่งไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอาจารย์พี่บอยด้วยครับจะพาน้องๆไปดูกิจกรรมของคณะเกษตรกันครับครับสวัสดีนะครับเราไปกันเลยไหมครับอาจารย์ครับปะครับครับและอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรานะครับคณะเกษตรนะครับก็คือศูนย์เรียนรู้ผึ้งนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้องๆสามารถเข้ามาพักผ่อนนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับผึ้งได้อีกด้วยนะครับความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามครับมาครับพวกเราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะเกษตรที่มีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงนะครับน้องๆก็จะได้ทดสอบวิชาความรู้นะครับด้วยการลงมือทำจริงๆด้วยครับเป็น active learning อย่างหนึ่งครับใช่ครับโอ้โหเราปลูกข้างๆตึกนี่เลยนะเนี่ยลำไยเป็นไงบ้างครับน้องๆกิจกรรมของคณะเกษตรครับยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับในคณะเกษตรนะครับภาพความน่าสนใจของกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้น้องๆได้ติดตามดูเลยครับ
มาเรียนคณะเกษตรกันนะครับ